ก็ช่วงนี้ก็นะครับก็รับประทานอาหารนะครับฝากเพื่อนๆตำรวจนะครับดูแลแขกของเรานะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะแขกในพื้นที่ตำบลนะครับฝากใช้ตัวตำบลดูแลนะครับนั่งให้เข้าโต๊ะด้วยนะครับเรามีป้ายอยู่นะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงนะครับไปพังๆนะครับรอเข้าสู่พิธีการนิดนึงนะครับวันนี้ก็นักร้องก็เดินทางมาไกลนะครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับน้ำไม่ท่วมเนาะไม่ท่วมครับไม่ท่วมท่วมแถวระยองนะครับลงทะเลครับลงทะเลขับกล่อมไปก่อนนะครับเอาเดิมแล้วมีเอาเดิมแล้วนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็ให้เกียรตินำขึ้นมาแล้วกันนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับพวกเราทีมงานลุงโอคัฟเวอร์แฟมิลี่นะครับก็มีโอกาสมารับใช้พี่น้องทางคลองหาดนะครับขอบคุณท่านทางท่านรองผู้กับแล้วก็คุณนายด้วยนะครับไปเจอกันตั้งแต่ยูโน่อยู่ที่ชลบุรีนะครับขอบคุณครับโอ้จำชื่อท่านรองไม่ได้จำไม่ได้เขาหน้าคุณมือทองมาให้โอ้
แต่พี่ๆน้องๆรู้จำเสียงท่านรองได้นะเอ๊ะทำไมมันเออได้แล้วโอเคจะฟังเพลงอะไรก็พิเศษก็แนะนำขึ้นมาแล้วกันน้องฟังไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็ขอพระคุณด้วยนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงงานเลี้ยงเกษียณอายุรายการนะครับมุ่งเข้าสู่เส้นทางที่61นะ61แล้วท่านหน้านี่ใช่ไหมท่านพูดกับท่านหน้าใช่ไหมครับยังหน้าตายังไม่ใช่อ่ะหน้าตายังไม่ใช่เลยอ่ะนะฮะขอบคุณนะครับเอาร้องเพลงให้ฟังไปเรื่อยแล้วกันนะครับที่ผ่านมานานเท่าไรการเวลาไม่งาดมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแข่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจมาเจอทลางเหมือนคนที่เธอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอเพราะใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีเธอตอบแทนเธอรักพื้นทรายและคงไม่มีใครพลาดใจดวงนี้ได้ไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปยิ่งมั่นใจเรามีกันและกันแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจมาเจอฉันแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจดีฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้
ให้ใครใจมาเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเอาใจฉันในดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวความเปลี่ยนแปลงมันไม่แค่และไม่หวัง
ไหลเลือตาสุดนักพายังมีดอกฟ้าแสนงามหากใครได้เห็นดังลุ่มลงไปฝันพะวงลงติดตามสาวเอ๋ยสาวงามงามหรือใจงามจริงดังคำเขาสมได้สมพิรมกับน้องสมใจจะขอไฟฟันแต่นางเดียวก็ขอของเกี่ยวยิ่งอื่นใดได้แต่ลงไหลไฟฟันใจปองโอ้คุณลาบสวรรค์แห่งเมืองบากสันที่ง่ายไฟฟันนายปองใจอ้ายหวังอยู่เพียงประคองคุณลาเป็นสีดังทองเมื่อยามแสงส่องจากดวงสุรียามแรงค่ำลงน้ำสาบริคันน้ำสัตว์ไหลผ่านใสดีอ้ายเห็นผู้สาวเจ้าล่องลอยปลาใหญ่น้อยลอยเล่นดีสิ้นแสงสุรีสอดสีแสงจันทร ไปตรงนี้ก็ใช่จังหวัดจันทบุรีแล้วพบเธอที่จันทบุรีเจ้าคนดีน่ารักน่ารักน่าชังแก้มน้องนางขาวเพาะร่างก็งามไม่ขาวไม่ดำพอเหมาะเก็บเงาะตั้งใจไปฝากใครแดงสดสีตัดกันที่ผิวน้องที่ขาวลำยองอย่าขอจองรักใครช่วยเก็บเงาะให้ไงเอาไม้สามไว้แก้วใจพี่ชายจะช่วยเบาถ้าไม่มีคนสวยพี่อาสาพี่จะมานั่งเฝ้าถ้าไม่มีคนขายพี่นี่น้องก็พ่อค้าเก่าพี่จะคอยขายหรือคอยเฝ้าให้นวลนงยาวคอยเอาฝากแบ่งพบเธอที่จันทบุรีถ้าไม่มีเจ้าของที่นี้
ขอจองพี่ขอปองแก้มแดงถ้าโชคดีปีนี้จะมาขอแต่งหวาดระแวงพ่อค้าพลอยคอยแย่งถ้าไม่มีเจ้าของพี่นี้ขอจองพี่ขอปองแก้มแดงถ้าโชคดีปีนี้จะมาขอแต่งหวาดระแวงพ่อค้าพลอยคอยแย่งชิงสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดไปด้วย168ประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้มีผู้ชมอยู่ที่ประมาณ100คนนะใน TikTok ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้านายด้วยนะสวัสดีนะครับครั้งก่อนโอก็เจอที่ร้านนั่นนะฮะวันนี้ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมเล่นเปิดวงให้น้องๆวงเขาเปิดวันนั้นฮะก่อนที่มาก็ไปทานข้าวนะฮะผมไปทานข้าวที่ร้านซับลาบมานะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านตอนนี้ก็ประมาณ100ท่านนะครับก็มาคลองหาดจะไปแวะร้านซับลาบให้ผมด้วยนะบอกว่ามาจากลุงโอคัฟเวอร์นะฮะขอบคุณนะครับเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงอะไรบ้างแล้วกันเนาะนะครับอีกสักเพลงกับผมแล้วกันนะครับก็สลับกันไปแล้วกันนะอยากฟังเพลงในพิเศษก็ให้เกียรติน้ำขึ้นมาแล้วกันนะครับมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานวันเกิดงานนึกอยากทานข้าวอยากเลี้ยงข้าวลูกน้องก็ได้นะฮะก็ติดต่อมาได้นะฮะดาบตีโทรไอ้ไม่ใช่นี่เป็นผู้หมวดไปแล้วเมื่อก่อนเป็นดาบเมื่อก่อนเป็นดาบตอนนี้เป็นผู้หมวดหนุ่มรูปหล่อนะใครจะไปเชื่อว่าอายุ53เนี่ยนะหน้าตายังกับ35นะฮะแต่ถ้ากลทับทำยังไว้หนวดเหมือนเดิมนะฮะถ้ายังไว้หนวดเหมือนเดิมนี่โหดุมากเลยนะฮะเมื่อก่อนท่านเป็นครูครับท่านเป็นครูแล้วผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะผมก็ไปผมทำงานโครงการพระนามลีแล้วก็ผมก็ไปคุกกี้อยู่คุกตีแหละเมื่อก่อนเนี่ยยายมีอยู่คลองหางก็ยังติดต่อกันอยู่นะฮะมาเจอท่านรองผู้กำกับด้วยนะฟังเรื่อยๆแล้วกันเนาะอยากฟังเพลงเป็นพิเศษก็แนะนำขึ้นมาแล้วกันเนาะนะครับมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงบรรเลงให้ไว้เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้างอย่าห่างวางและเดียวดายฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันใหม่วันที่ดวงใจฉันมีเธอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกล
ลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอโปรดส่งใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมาแม้ห่างเพียงกายก็ไม่ห่างใจเหมือนรักประสานไว้ตลอดเวลาฉันจะรอวันแห่งรักหวนมาวันที่เราสัญญาต่อกันใจเอาไว้เพื่อรอฝากว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้เอาไว้เพื่อรกันเดินด้วยใจอดทน
ไปจากวันนี้เพียงเรามีเราอาจจะเดินไปทางใดไม่หวั่นจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชูมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวใครผ่านจับมือกันไปไม่กลัวผมร้องบังแล้วกันนะครับจังหวะเดียวกันนี่แหละแต่ว่ายุคเดียวกันด้วยเป็นเพียงดอกไม้ปลอม
พลาสติกจริงๆแล้วต้องมอบให้กับท่านที่ท่านผู้กำกับที่ยังเกษียณนะฮะเพราะเพลงนี้ยุคนี้เลยนะต้องยุคนี้เลยนะครับจะเป็นเพลงยุคประมาณ80ต้นๆนะใช่ไหมน่าประมาณนี้ฮะก็อันนี้ท่านนายอำเภอใช่ไหมฮะผมขออนุญาตกับท่านนายอำเภออีกครั้งนะว่าได้ไม่ทราบนะแต่ว่านั้นเธอท่านอยู่นะครับโอเคนะครับอีกสัก 2-3 เพลงแล้วกันเนาะนะครับก็สมัยก่อนนี่ผมเมื่อประมาณสัก10-15ปีก่อนนี่ผมก็เล่นดนตรีให้มวลชนสัมพันธ์นะฮะไปกับโรงพักนี่แหละแล้วก็มีเมื่อก่อนท่านเป็นตอนที่อยู่กับผมท่านเป็นปอผู้โสท่านร้องเพลงไม่ได้เลยอ่ะผมไปฝึกให้ท่านอยู่เป็นปีเพลงเดียวครับจนบอกพอแล้วโอ้พอแล้วพ่อเรียกแทนถึงกับพ่อไงก็เกษียณไปนานแหละ70กว่าแล้วตอนนั้นก็เป็นท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่ท่านเป็นเกษียณที่นครพนมซ้อมเพลงข้างหลังภาพอยู่เป็นปีอ่ะฮะพ่ออะไรรู้ไหมเมื่อพ่อไปร้องที่ไหนก็มีแต่ล่มไม่แต่ล่มไปไหนก็ต้องเรียกนายอำเภอขึ้นร้องก็บอกสุดท้ายได้เพลงเดียวพอแล้วผมก็ไปเล่นดนตรีให้กับมวลชนสัมพันธ์ที่อุดรนะฮะเมื่อก่อนผมย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีพรุ่งนี้ครบ9ปีก็เลยได้มาอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็อีกสัก2เพลงด้วยกันเนาะใหม่ๆหน่อยแล้วกันเนาะThank you.
ใจขอบคุณนะครับขอบคุณรักมันด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะวันนี้มีพิธีการด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านทางพิธีกรได้ดำเนินรายการแป๊บนึงเนาะนะครับแล้วก็เรามาฟังเพลงกันต่อวันนี้ก็บรรยากาศแบบพี่น้องเลยวันนี้โอ้โหดูแบบดูกันเองมากเลยนะเชิญนะครับขอยกหน้าที่ให้กับพิธีกรนะครับเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอะไรแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงเรียนท่านจักรกิจธนนพรัตน์นายอำเภอคลองหาดนายแพทย์จตุนิตอัคคปัญญาพงศ์ผอ.โรงพยาบาลอำเภอคลองหาดท่านพันตำรวจเอกนิวัฒน์ชัยสุขทยารัตน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองหาดนายสมยศพนัทอนุสรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีท่านรองผู้กำกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหาดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอคลองหาดผมดาบตำรวจภัยรัตน์ประวะภูตาขออนุญาตเป็นพิธีกรเพื่อดำเนินรายการในงานเกษียณท่านผู้กำกับในวันนี้ครับวันนี้สถานที่อาจจะคับแคบไปนิดนึงนะครับเนื่องจากฝนฟ้าได้ตกนะครับพายุเข้าในช่วงนี้บางทีถ้าฟ้าโปร่งแล้วเราอาจจะขยับโต๊ะลงไปด้านล่างนะครับนะครับก็เพื่อนๆตำรวจนะครับช่วยดูแลแขกก็แล้วกันนะครับวันนี้เรามาแสดงความยินดีนะครับกับท่านผู้กำกับนะครับปฏิบัติหน้าที่มายาวนานนะครับได้ปลดเกษียณนะครับอายุ60ปีนะครับณโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านจักรกิจธนนพรัตน์ในอำเภอคลองหาดได้ขึ้นกล่าวแสดงมุทิตากิจให้กับท่านภูมิกับขอขาดเป็นเชิญครับผมนั่นๆตรงนี้ไฟส่งหน้าครับเรียนท่านภูมิกับครับท่านผอ.โรงพยาบาลท่านนายกนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องตำรวจสภ.คลองหาดทุกท่านด้วยนะครับครับชีวิตของการเกษียณราชการเหมือนกับการรับราชการนะครับก็มันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเหมือนกันนะครับมันเราต้องถึงวันที่จะเกษียณนะครับการเกษียณอายุการของประเทศไทยมันเปรียบเหมือนกับว่าที่เขาบอกสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็จะมีเรื่องของความตายกับภาษีนะเขาบอกเลี่ยงไม่ได้และการอายุราชการเหมือนกัน60ประเทศไทยเนี่ยถือว่าโอเคมากในการที่เขากำหนดว่า60มันจะไม่มีใครจะมาต่ออายุราชการอะไรได้ขนาดนั้นนะครับไม่ว่าเป็นข้าราชการระดับไหนยังไงประเทศชาติบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์อะไร